สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน็อตกองสลักพลัสแจ้งเอาผิดสันทนะบุกรุกบริษัทลั่นไม่ยอมความเมื่อเวลา 10:30 นวันที่29พฤศจิกายน2565ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อต CEO กองสลักพลัสกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายสันทนะประยุรรัตน์กรณีที่เจ้าตัวและพวก 4-5 คนบุกรุกเข้าไปภายในสำนักงานย่านทองหล่อช่วงก่อนหน้านี้โดยล่าสุดตัวแทนของกองสลักพลัสได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีผู้ก่อเหตุแล้วที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ในข้อหาบุกรุกและพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำและตรวจสอบพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วจึงได้เรียกตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและเตรียมนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในเร็วๆนี้ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานายพันธวัฒน์กล่าวว่าทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุและพวกเพื่อขอเจรจาหรือไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตนก็จะไม่ยอมเจรจาหรือยอมความในคดีดังกล่าวเนื่องจากพฤติการของผู้ก่อเหตุเป็นการกระทำที่อุกอาจและทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายอีกทั้งยังเป็นการกระทำโดยพละการโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นลักษณะของการใส่ร้ายว่าตนหรือบริษัททำผิดกฎหมายนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทจากคำให้สัมภาษณ์และการให้ข้อมูลพาดพิงมาถึงตนและบริษัทจนทำให้ได้รับความเสียหายแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุยังคงให้สัมภาษณ์พาดพิงมาถึงตนและบริษัทบ่อยๆจนรู้สึกว่ายอมไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ